สวัสดีจ้ามื้อนี้ดูอีสานบ้านนะสิพามากินข้าวเด้อพี่น้องกับข้าวเฮาก็มีเฮาจะไปเบิ่งกับข้าวกับข้าวเฮาก็มีบักเขือกับเป็นหน่อไม้กระทู้ทอดน้ำพริกกะปิพี่น้องมื้อนี้กินข้าวกับน้ำพริกกะปิ4มื้อลูกอีสานบ้านนาเองเนี่ยก็ข้าวเฮาเตรียมไว้นี่กินแล้วสิฟ้าไปเฮ็ดงานอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวกินข้าวกันเด้อจ้ามากินข้าวกันพี่น้องบ้านก็ฮกๆตอกเห็ดเพราะท่านในเหลียวกินข้าวกันจ้ะข้าวกับกระทู้กระทู้นี่ตอนนี้เด็กกินไปมันเยอะแบบคนนี่ไปเห็นน้ำมันกินตัวอีกข้ปีนก็ตำเองพี่น้องน้องใหม่คนไห่มาเป็นน้องใหม่อัดติดเป็นอัดใส่ถุงไหวของแขกของแขกThank you.
น้องต้องเผ็ดต้องแซ่บค่ะนี่ก็เด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามอีสานบ้านนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจจา